วยชิบเป๋งอยู่ดีๆก็โดนด่าเลวที่สุดเลยทำไมทำแบบนี้กับพี่เมย์ล่ะคะโอ้ผิดหวังจังเลยค่ะไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยปลอฝากร้านด้วยแต่ละคนแล้วแกไปทำอีท่าไหนวะเนี่ยหรือว่าแกแอบไปเล่นไอ้นางร้ายนั่นเท่าจริงๆแค่มองหน้าแล้วก็ยิ้มให้มันเป็นมารยาทพื้นฐานมากกว่าแต่สายตาแกเนี่ยนะมันคงหื่นนั่นแหละไม่อย่างนั้นเขาจะเอาไปเขียนข่าวได้ไงหื่นบ้านแกดิฮะนี่ดูแต่ละคนนะด่ายังไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาตายนี่ยิ่งใหญ่นี่นะดูนะนะเฮ้ยนี่มันยายน้องดำตัวแสบนี่วะน้องดำไหนอีกอะ